เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืด4ประสบการณ์หลอนของแอร์โฮสเตสคลิปนี้ขอรวบรวมเรื่องเล่าสุดหลอนของแอร์โฮสเตสให้ฟังนะครับเพราะว่าการทำงานของแอร์จะต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศบ่อยๆได้เปิดหูเปิดตาได้นอนต่างที่ต่างถิ่นทำให้มีโอกาสเจอเรื่องสยองมากแน่ๆและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีทั้งที่เป็นเรื่องที่แอร์สาวเจอเองซึ่งเธอรับรองว่าเป็นเรื่องจริง 100% และเรื่องที่เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังซึ่งผมขอเรียกเธอว่าคุณซินนะครับเรื่องแรกคือเรื่องสยองที่ปีนังปีนังประเทศมาเลเซียพอร์ตฮิตติดดาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนมีเพื่อนแอร์สจ๊วตจำนวนมากเจอดีในโรงแรมที่พอร์ตนี้ขึ้นชื่อมากจนหากไฟไหนเป็นไฟค้างคืนสิ่งที่แอร์สจ๊วตจะคุยกันก่อนลงเครื่องคือตกลงกันว่าใครจะนอนกับใครจับคู่บ้างนอนรวมกันเป็นหมู่คณะบ้างประหนึ่งกลับไปเป็นเด็กคนที่เล่าเรื่องนี้เป็นพี่สจ๊วตท่านหนึ่งเขาเล่าว่าไฟนั้นก็เหมือนทุกไฟค้างของปีนังคือมีการตกลงกันว่าใครจะนอนกับใครพี่หนึ่งเหมือนจะโชคดีเจอเพื่อนในรุ่นและคนรู้จักหลายคนเลยตกลงกันจะนอนเป็นหมู่คณะมีพี่หนึ่งพี่สจ๊วตสาวอีกหนึ่งท่านขอเรียกแทนว่าคุณพี่นะครับพี่แอร์อีกสองท่านคือพี่เอกับพี่บีและโคไพลอตอีกหนึ่งท่านพอถึงโรงแรมแล้วรับห้องแล้วพี่บีเหมือนจะได้ห้องใหญ่สุดทุกคนจึงตกลงกันว่าแยกย้ายเก็บของอาบน้ำทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วมารวมตัวกันและก่อนนอนก็จะดื่มกันนิดหน่อยเพื่อให้นอนหลับเมื่อพี่หนึ่งมาถึงห้องสาวๆทั้ง3คน1สจ๊วตสาว2แอร์สาวนั่งกันอยู่บนเตียงเป็นที่รู้กันโดยไม่ต้องพูดว่าพวกพี่จะนอนกัน3คนบนเตียงแต่ละคนถือแก้วกำลังดื่มแล้วเมากันกระจายอยู่พี่หนึ่งเลยชงเหล้าของตัวเองแล้วยึดโซฟาอาร์มแชร์กะเอาตรงนี้เนี่ยแหละเป็นที่นอนไปเลยการดื่มกินเมามอยดำเนินไปนานเป็นชั่วโมงพี่โคไพลอตก็ยังไม่มาสักทีพี่เอค่อนข้างคออ่อนจึงหลับพับไปแล้วส่วนพี่หนึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนโซฟาพยายามหามุมโดยการเอาหัวพาดกับชั้นวางของและขาชี้ไปทางหน้าต่างซึ่งมีม่านแต่ก็ปิดไม่มิดอยู่พี่หนึ่งฟังคุณพี่และพี่บีนั่งเมาไปเรื่อยเปื่อยจนพลอยหลับไปมีสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ้างหลายครั้งและมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกตัวเสียงเมายังคงดังอยู่พี่หนึ่งมองไปที่หน้าต่างสิ่งที่เห็นคือหลังของผู้ชายคนหนึ่งยืนหันหน้าออกไปทางข้างนอกคิดในใจว่าพี่โคไพลอตคงจะมาแล้วออกไปดูดบุหรี่ที่ระเบียงก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็หลับตาหลับต่อแต่หลับไม่ลงลืมตาขึ้นมาอีกรอบหันมามองหน้านิ่งๆผ่านทางหน้าต่างแล้วค่อยๆยื่นหน้าเข้ามาใกล้กระจกเรื่อยๆจนหน้าแปะติดอยู่กับกระจกแล้วก็ค่อยๆยิ้มพี่หนึ่งคิดว่าพี่โคไพลอตคงตั้งใจจะแกล้งเล่นก็เลยยิ้มให้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรพยายามจะหลับต่อแล้วก็หลับไปพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นสามสาวนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่เห็นพี่โคไพลอตก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับห้องไปอาบน้ำแต่งตัวเมื่อลงมารวมตัวเพื่อจะกลับพี่หนึ่งก็ทักทายทุกคนแล้วพูดแซวคุณพี่กับพี่บีว่าเมากันทั้งคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยนะคุณพี่กับพี่บีก็มองหน้ากันงงๆแล้วบอกว่าพอเห็นพี่หนึ่งหลับไปบนโซฟาก็เก็บข้าวของแล้วก็นอนกันเลยไม่ได้อยู่เมากันต่อเลยนะพอพี่โคไพลอตลงมาคุณพี่ออกปากแซวว่าแหมแหมไหนว่าจะมานอนด้วยกันไม่เห็นมาเลยว่าจะให้นอนบนเตียงด้วยกันซะหน่อยพี่โคไพลอตยิ้มเขินๆแล้วก็ตอบมาว่าพอดีอาบน้ำเสร็จโทรศัพท์คุยกับแฟนบนเตียงที่ห้องตัวเองอะแล้วเผลอหลับไปเลยไม่ได้ไปรวมตัวด้วยพี่หนึ่งประมวลเรื่องที่ได้ยินในสมอง
แล้วถามย้ำเรื่องพี่โคพายโลตว่าไม่ได้ลงมาด้วยเหรอทุกคนเอะใจเลยถามพี่หนึ่งก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องที่เห็นเมื่อคืนที่เห็นพี่โคพายโลตเหมือนจะออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วหันมามองหันมาแกล้งตอนนั้นยังได้ยินเสียงคุณพี่กับพี่บีเมากันอยู่เลยพอได้ยินแบบนั้นสามสาวก็งงเป็นไก่ตาแตกมองหน้ากันไปมาคุณพี่ยืนยันว่าไม่ได้คุยกันนานเลยพอเห็นพี่หนึ่งหลับก็เข้านอนกันเลยเนี่ยแล้วพี่เอกับพี่บีก็ยังยืนยันอีกว่าห้องนั้นน่ะไม่มีระเบียงจะมีคนออกไปยืนได้ยังไงพี่บียืนยันหนักแน่นเพราะเป็นคนปิดม่านหน้าต่างเองแต่รางม่านตรงหน้าต่างที่ข้างโซฟาไม่รู้ติดอะไรจึงไม่สามารถปิดให้สนิทได้เรื่องสยองในปีนังก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องคำถามหลอนในฮ่องกงแอร์สาวเล่าว่าอีกพอร์ตเขย่าขวัญของเหล่าลูกเรือคือที่ฮ่องกงคนโดนกันเยอะส่วนตัวไปเองไม่เคยเจออะไรแต่มีพี่แอนพี่แอร์คนหนึ่งเคยเล่าประสบการณ์สยองที่ขนาดตัวเธอเองไม่กลัวเรื่องพวกนี้ยังต้องขนลุกเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่แอนได้ไฟล์ค้างที่ลงมาตอนดึกและกลับแต่เช้ามืดของอีกวันตามภาษาแอร์เขาเรียกไฟล์แบบนี้กันว่าไฟล์ดมหมอนคือมีเวลาพอแค่นอนดมหมอนแล้วก็กลับเลยเป็นไฟล์สั้นๆที่เหนื่อยมากผู้โดยสารเยอะพอเข้ามาถึงโรงแรมก็ค่อนข้างจะดึกแล้วพี่แอนเหนื่อยแล้วก็ง่วงมากพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าจึงรีบจัดของอาบน้ำแล้วก็เข้านอนพอนอนได้สักพักกำลังจะเคลิ้มหลับพี่แอนรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรอบเตียงณจุดนั้นพี่แอนบอกเลยว่าช่างแม่งคือเหนื่อยและง่วงจนไม่สนใจจะกลัวอะไรแล้วสักพักรู้สึกเหมือนมีคนมายืนที่ข้างเตียงแล้วก้มลงมาพูดเป็นภาษาจีนเป็นคำสี่คำพูดวนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นพี่แอนไม่รู้ความหมายเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่แม้แต่จะลืมตาขึ้นมาจนสักพักก็หลับไปจริงๆพอตื่นลงมาตอนเช้าระหว่างรอรถมารับที่โรงแรมเพื่อจะไปแอร์พอร์ตพี่แอนนึกถึงคำที่ได้ยินเมื่อวานขึ้นมาคือได้ยินซ้ำจนจำได้เลยถามรุ่นน้องในไฟลท์เป็นแอร์ไทยที่รู้ภาษาจีนว่าน้องรู้ไหมคะคำว่าหนีผ้าวัวม้ามันแปลว่าอะไรรุ่นน้องหันมาทำหน้างงแล้วก็ตอบว่าคุณกลัวฉันไหมพี่แอนได้ยินอย่างนั้นเข้าก็ช็อกตอนพี่แอนเล่าให้ฟังยังบ่นรัวๆว่านี่มาถามกันแบบนี้ทั้งคืนเลยเหรอดีนะที่พี่ไม่รู้ความหมายแล้วก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาถ้าลืมตาขึ้นมาไม่รู้จะเห็นอะไรแค่คิดก็สยองแล้วเรื่องคำถามหลอนในฮ่องกงก็เป็นอย่างนี้แหละครับเรื่องอินชอนนอนไม่หลับอินชอนในประเทศเกาหลีใต้อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทยสายตามรอยซีรีส์มีความดีงามทั้งด้านของกินและความสวยแต่เรื่องหลอนของที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณซินเจอกับตัวเองเธอบอกว่าเรื่องมันไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่ที่หลอนคือตอนมาคุยกับเพื่อนทีหลังมากกว่าคุณซินเล่าว่าเธอเป็นคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินอะไรเลยที่ไหนที่ว่าเฮี้ยนคนเจอเยอะไปนอนก็ไม่เคยเจอไฟอินชอนตอนนั้นชิลมากมาถึงตอนเช้าแล้วก็กลับเช้าอีกวันมีเวลานอนพักก่อนออกไปช้อปปิ้งกินหมูดูเครื่องสำอางซื้อของเข้าบ้านรัวๆพอเข้าห้องตอนเช้าอย่างแรกที่ทำก็คือต้องปิดม่านให้สนิทเพราะจะนอนก่อนออกไปช้อปปิ้งพอถึงตอนกลางคืนอาจจะเพราะคุณซินหลับไปแล้วในช่วงเช้าถึงบ่ายพอตกดึกเลยไม่ค่อยง่วงนอนไม่ค่อยหลับก็ทำตามปกติคือปิดไฟในห้องทั้งหมดเหลือแค่ไฟในห้องน้ำที่แงประตูไว้พอให้มีแสงสลัวสลัวเพื่อจะเดินไปห้องน้ำแล้วคุณซินก็นอนคอลายคุยกับปลายสายกะให้หลับคาโทรศัพท์ไปเลยจึงอยู่ในโพซิชันพร้อมนอนเตียงที่ได้เป็นเตียงใหญ่เตียงเดียว
ด้วยความเชื่อว่านอนใกล้ห้องน้ำชื้นไปเดี๋ยวจะเป็นหวัดเลยขยับมานอนฝั่งหน้าต่างนอนตะแคงและแปะมือถือไว้ที่หูคุณซินคุยโทรศัพท์จนเริ่มง่วงตาจะปิดแล้วเธอก็เหลือไปเห็นผ้าม่านเปิดพรึบม่านที่ปิดไว้สนิทเปิดพรึบไปเกือบเมตรคาตาม่านไม่ได้ค่อยๆไหลแบบรางไม่ดีหรืออะไรแบบนั้นคุณซินมั่นใจมากเพราะนอนมองม่านอยู่มันเปิดพรึบเหมือนมีคนดึงเปิดคุณซินนอนตาค้างใจหายไปอยู่ที่ตะตุ่มรีบกรอกเสียงไปบอกปลายสายที่ยังคอกันอยู่ว่าเธอม่านเปิดเองอะทำไงดีปลายสายที่ตอนนั้นก็คงง่วงมากเหมือนกันได้ยินก็ตอบกลับมาว่าม่านเปิดก็เดินไปปิดสิความตกใจที่มีอยู่หายไปเลยคุณซินเลยเดินไปปิดม่านใหม่มองออกไปด้านนอกมันมืดสนิทไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นมืดแบบไม่มีแสงไฟหรืออะไรเลยคุณซินคิดว่าทำไมไม่มีแสงไฟอะไรแต่ก็ช่างเถอะพอปิดม่านเสร็จก็พยายามจะนอนต่อคุณซินไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วแต่ก็นอนไม่หลับนอนพิงหัวเตียงมองม่านไปจนฟ้าเกือบสว่างสรุปได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวเรื่องเหมือนจะคลี่คลายแล้วเมื่อคุณซินเอาเรื่องนี้ไปเล่าเป็นเรื่องตลกให้เพื่อนๆของเธอฟังจนกระทั่งไปเล่าให้เพื่อนสจ๊วตสาวคนหนึ่งฟังเธอไม่ชอบไปเกาหลีเอามากๆพอเธอได้ฟังเรื่องที่คุณซินเล่าแล้วเธอก็เงียบไปไม่ขำเหมือนคนอื่นเธอกลับพูดเลขห้องขึ้นมาแล้วถามว่านี่ใช่ห้องที่มึงนอนหรือเปล่าซึ่งเธอบอกถูกคุณซินเลยถามว่ารู้ได้ยังไงเธอจึงเล่าให้คุณซินฟังว่ามีครั้งหนึ่งเธอได้ไฟล์ไปที่อินชอนแล้วได้ห้องนี้เธอเป็นคนไม่ชอบปิดม่านชอบดูวิวข้างนอกตอนนอนก็จะเปิดม่านทิ้งเอาไว้แล้วเธอก็ตื่นขึ้นมากลางดึกจะเข้าห้องน้ำแต่เห็นความเคลื่อนไหวจากห่างตาตามปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติเธอหันควับไปมองเห็นเป็นผู้หญิงอยู่นอกหน้าต่างยืนมองเข้ามาในห้องสภาพไม่ได้มาอย่างเละเทะแต่เป็นเหมือนคนปกติมองเข้ามานิ่งๆซึ่งข้างนอกไม่มีระเบียงเพื่อนสจ๊วตสาวของคุณซินไม่รู้จะทำยังไงเลยสวมวิญญาณท่อนไม้ทำทีเหมือนหลับต่อพอลืมตามาอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่นอกกระจกแล้วแต่เพื่อนคุณซินเห็นเงาจางๆเหมือนเข้ามาอยู่ในห้องแทนเลยไม่ลืมตาขึ้นมาอีกนอนหลับตาเฉยๆยันเช้าคุณซินจึงเอาเรื่องที่ตัวเองเจอมาผนวกกับเรื่องที่เพื่อนเจอก็หลอนเลยครับเพราะจุดที่เพื่อนเห็นผู้หญิงคนนั้นคือกลางหน้าต่างจุดเชื่อมของม่านจุดเดียวกับที่ม่านในห้องเปิดพรึบแล้วคุณซินลุกไปปิดไม่แน่ตอนที่คุณซินเดินไปปิดม่านผู้หญิงคนนั้นอาจจะยืนอยู่ตรงหน้าแต่คุณซินมองไม่เห็นก็เป็นได้เรื่องไทเปเรื่องนี้เกิดที่โรงแรมในไทเปไต้หวันจะเรียกว่าเจอเองหรือไม่ได้เจอเองดีเอาเป็นว่าลองฟังแล้วตัดสินให้คุณซินทีนะครับว่ายังไงเรื่องมีอยู่ว่าไฟล์นั้นคุณซินได้ไปบินกับเพื่อนซึ่งสนิทค่อนข้างมากได้ห้องอยู่ตรงข้ามกันแต่ว่าตัดสินใจตกลงนอนห้องเดียวกันพอเก็บของอาบน้ำแล้วก็นัดกันออกไปกินข้าวหลังจากออกไปกินชาบูหม่าล่าอิ่มน้ำสำราญกันไปก็กลับมาแยกย้ายอาบน้ำแล้วมานอนห้องด้วยกันที่ห้องคุณซินซึ่งเป็นห้องเตียงใหญ่เตียงเดียวไฟล์นั้นขากลับเกือบเที่ยงครับกว่าจะเข้านอนกันก็ดึกต่างคนต่างดูซีรีส์ทำนู่นทำนี่กันไปจนคุณซินเผลอหลับไปก่อนคุณซินเป็นคนที่หลับลึกหลับยาวแล้วก็หลับง่ายมากแต่วันนั้นแปลกมากจู่ๆคุณซินก็ตื่นขึ้นมาเห็นเพื่อนเก็บของเดินออกนอกห้องไปหันมามองทางคุณซินตลอดแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรคุณซินก็เอะใจว่ากรนดังจนเพื่อนนอนไม่หลับหรือเปล่าแต่ว่านอนกับเพื่อนคนนี้หลายครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาต่างคนต่างทนกันได้คุณซินก็ไม่ได้อะไรคิดว่าคงจะออกไปคุยโทรศัพท์กับแฟนกลัวคุณซินตื่นเดี๋ยวคงกลับมาแต่ก็ไม่เพื่อนคนนั้นไปแล้วไปเลยเจอกันอีกทีก็ตอนจะกลับคุณซินเจอก็ทักว่าหายไปไหนมาเมื่อคืนจู่ๆก็ออกไปเทกันเฉยเลยอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณซินก็รอ
จนลืมไปเล่าอีกทีก็ที่แอร์พอร์ตบอกว่าอยากจะออกจากโรงแรมก่อนเพื่อนเล่าว่าพอคุณซินหลับไปก็ละเมอออกมาแบบไม่เป็นภาษาไม่พูดเป็นคำละเมอเป็นพักๆเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนที่เพื่อนเก็บของจะนอนคุณสิงห์ก็ทำเสียงเหมือนให้เงียบๆเพื่อนก็คิดว่าเก็บของเสียงดังแล้วคุณสิงห์ตื่นเพื่อนหันมามองทางคุณสิงห์แล้วก็เห็นหัวคนโผล่มาจากข้างเตียงฝั่งคุณสิงห์ไม่ได้มองมาที่ทางเพื่อนแต่มองมาที่คุณสิงห์มองเฉยๆเพื่อนเห็นแบบนั้นก็ตาสว่างมองอยู่สักพักเขาก็ไม่มีท่าทีจะหันไปมองที่เพื่อนของคุณซินเลยเพื่อนก็เลยค่อยๆเก็บของค่อยๆย่องออกจากห้องระหว่างที่เก็บของอยู่นั้นก็มองหัวนั่นไปเรื่อยๆหัวนั้นยังคงจ้องมองที่คุณซินอย่างไม่วางตาเพื่อนบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างเตียงเหมือนนั่งเฝ้าอยู่มองแต่คุณซินเพื่อนคนนั้นเลยหลีกทางออกไปนอนห้องตัวเองแล้วบอกว่าก็เห็นคุณซินลืมตาอยู่แต่คิดว่าออกไปเลยจะดีกว่าถ้ามีอะไรคุณซินคงจะออกไปเคาะที่ห้องเองคุณซินได้ฟังเรื่องที่เพื่อนเล่าก็พูดว่าขอบคุณมากนะมึงแทนที่จะเรียกกูออกไปด้วยย้ายไปนอนห้องมึงอะไรงี้เพื่อนบอกแต่เขาดูสนใจมึงอ่ะกูเลยคิดว่าปล่อยให้เขาอยู่กับมึงก็คงได้ไม่เป็นไรมั้งซึ่งจริงๆตอนนั้นคุณซินก็หลับสบายไม่ได้ฝันหรือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบนี้จะเรียกว่าเจอเองหรือไม่ได้เจอดีครับเรื่องไทเปก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน